สวัสดีค่ะสำหรับขั้นตอนการลงคะแนนสะสมของวิชาชีพต่างๆสถาบันได้จัดเตรียมพื้นที่ไว้ให้บริการในบริเวณด้านหน้าอาคารชั้น2ซึ่งท่านสามารถเดินผ่านพื้นที่นิทรรศการห.9เข้าไปด้านในสุดจะพบจุดลงทะเบียนจากนั้นให้จัดเตรียมบัตรป้ายชื่อเพื่อให้เจ้าหน้าที่ยิงบาร์โค้ดเพื่อตรวจสอบรายชื่อค่ะหลังจากตรวจสอบรายชื่อแล้วให้เดินเข้าสู่ด้านในเพื่อลงทะเบียนของแต่ละวิชาชีพตามจุดที่ได้จัดเตรียมไว้ซึ่งประกอบไปด้วยวิชาชีพแพทย์ทันตแพทย์พยาบาลเภสัชกรนักเทคนิคการแพทย์และนักกายภาพบำบัดโดยแต่ละวิชาชีพจะได้รับคะแนนสะสมดังนี้ค่ะแพทย์ 16.5 คะแนนทันตแพทย์ 15.5 คะแนนพยาบาล 13 คะแนนเภสัชกร 13.5 คะแนนนักเทคนิคการแพทย์ 15.5 คะแนนและนักกายภาพบำบัด 14.5 คะแนนการลงทะเบียนคะแนนสะสมวิชาชีพนี้ผู้เข้าร่วมประชุมจะทำการลงคะแนนได้เพียง1ครั้งเท่านั้นจุดลงคะแนนจะเปิดให้บริการในวันที่15มีนาคมเวลา 9:00 น.ถึง 16:30 น.วันที่16มีนาคมเวลา 8:00 น.ถึง 16:30 น.และวันที่17มีนาคมเวลา 8:00 น.ถึง 12:00 น.ค่ะโดยสถาบันขอสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ที่มีชื่อและเลขรหัสลงทะเบียนที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้นนะคะขอบคุณค่ะ